เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์งานพลังงานในข้อที่55กันนะคะอ่านจบพร้อมกันค่ะนายดำปล่อยลูกบอลมวล 2.5 กิโลกรัมตกจากที่สูง 5.0 เมตรเหนือพื้นดินและนายแดงปล่อยก้อนหินมวล 5.0 กิโลกรัมตกจากที่สูง 2.5 เมตรเหนือพื้นดินสมมุตินายดำและนายแดงปล่อยวัตถุพร้อมกันและวัตถุเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร่ง10ต่อนะคะ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2โดยไม่คิดแรงต้านทานเนื่องจากโมเลกุลของอากาศจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้กไก่ขณะวัตถุกระทบพื้นพลังงานจลของลูกบอลเท่ากับพลังงานจลของก้อนหินขอไข่ขณะวัตถุกระทบพื้นความเร็วของลูกบอลมากกว่าความเร็วของก้อนหินขอควายลูกบอลจะตกลงมากระทบพื้นดินก่อนก้อนหินข้อใดถูกต้องข้อที่1ถูกทุกข้อข้อที่2ถูก2ข้อข้อที่3ถูก1ข้อและข้อที่4ผิดทุกข้อพี่จะบอกอะไรให้นิดนึงนะคะแนวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับแนวข้อสอบ9วิชาสามัญเลยก็คือเหมือนเขาจะให้ข้อมูลมาแล้วถามว่าถูกกี่ข้อนั่นเองดังนั้นเนี่ยข้ออย่างนี้เนี่ยเรามีโอกาสผิดเยอะมากเราต้องค่อยๆ คิดแล้วต้องระวังดีๆโดยเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเรามาพิจารณาข้อกอไก่กันก่อนเลยค่ะข้อกอไก่เนี่ยเขาจะพิจารณาพลังงานจลของลูกบอลเนี่ยเท่ากับพลังงานจลของก้อนหินแสดงว่าเราจะมาคิดพลังงานจลกันใช่ไหมคะโอเคเราจะคิดพลังงานจลจากไหนเราดูข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนในข้อกอไก่นะจะพิจารณาพลังงานจลน้องจะเห็นว่าวัตถุทั้งสองเนี่ยถูกปล่อยจากที่สูงโดยเริ่มต้นเราลองนึกภาพตามท่านี้เป็นลูกบอลลูกบอลมีมวล 2.5 กิโลกรัมตกจากที่สูง5เมตรเหนือพื้นดินใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เป็นพื้นดินกับก้อนหินที่มวล5กิโลกรัมก้อนหินมวล5กิโลกรัมแล้วตกจากที่สูง2.5 เมตรจากพื้นดินน้องๆลองดูนะคะว่าการที่มันตกลงมาเนี่ยตรงเดิมจุดแรกของมันเนี่ยจุดที่1มาดูลูกบอลก่อนจุดที่1ของลูกบอลเนี่ยมีพลังงานอะไรบ้างมีพลังงานสับมีพลังงานจลไหมไม่มีเพราะไม่มีความเร็วมีพลังงานจากสปริงไหมก็ไม่มีดังนั้นที่จุดที่1เนี่ยจะมีเพียงแค่พลังงานสับแล้วจุดที่2ล่ะถ้าพี่ให้ตรงนี้เป็นระดับอ้างอิงคือระดับที่อะไรคะเคยสอนไปแล้วระดับที่พลังงานสักเท่ากับ0มาดูตรงนี้ตรงจุดนี้เนี่ยจุดที่2เนี่ยมีพลังงานอะไรบ้างคะก็มีแค่พลังงานจลเท่านั้นดังนั้นพี่จะได้ว่าจากกฎทรงพลังงานนะพิจารณารูปนี้อย่างเดียวก่อนกฎทรงพลังงานหรือกฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเราจะได้ว่าพลังงานจะต้องไม่มีการสูญหายไปไหนดังนั้นพลังงานรวมที่จุดที่1ต้องเท่ากับพลังงานรวมที่จุดที่2ใช่ไหมคะเราจึงได้ว่าในจุดที่1เนี่ยมีแค่พลังงานสับก็จะต้องเท่ากับพลังงานจลที่จุดที่2ก็นั่นเองตรงนี้ดังนั้นเราจึงได้ว่า EK เนี่ยเท่ากับ EP EP คืออะไรคือ mGH หาจากไหนมันก็เป็นสูตรของพลังงานสักนั่นเองที่พี่เคยสอนไปจำได้ไหมคะพลังงานสักมีสูตรเป็น EP เท่ากับ MGH พลังงานสักยืดหยุ่นคือ1ส่วน2 KX ยกกำลัง2พลังงานจลคือเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2ตอนนี้เราก็เลยสามารถหาพลังงานจลได้แล้วมวลคือเท่าไหร่ล่ะคือ 2.5ความเร่งเขาบอกเป็นความเร่ง A แสดงว่ามันก็คือค่า G นั่นเองใช่ไหมคะก็แทนลงไปเลยเป็น10ตรงนี้นะต่อไป
h คือเท่าไหร่ความสูง5เมตรคิดเลขออกมาก็จะเท่ากับ125นั่นเองอันนี้คือพลังงานจลของลูกบอล นะคะอันนี้ของบอล นะได้125จูลต่อไปถ้าเราลองมาดูของก้อนหินกันเราจะหาของก้อนหินใช้สีม่วงนะถ้าพิจารณาของก้อนหินเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็คิดเหมือนกันเลยตรงนี้ถ้าพี่ให้ตรงนี้เป็นจุดที่1ตรงนี้เป็นจุดที่2จุดที่1ก็มีแต่พลังงานศักดิ์จุดที่2ก็เป็นพลังงานจลแต่พลังงานไม่สูญหายแสดงว่าพลังงานศักดิ์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันแปลงเป็นพลังงานจลให้มันมีความเร็วตรงนี้พี่จึงได้ว่า EK เนี่ยจึงเท่ากับ EP เหมือนกันเลย EK ก็จะเท่ากับ MGH แล้ว M คือเท่าไหร่คะอันนี้เป็น5 G เป็น10 H คือ 2.5คิดออกมาจึงเป็น125จูลตอนนี้เราได้พลังงานจลทั้งสองละน้องๆจะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากับ125จูลทั้งคู่เลยทั้งก้อนหินและลูกบอลดังนั้นพลังงานจลของหินจึงเท่ากับพลังงานจลของลูกบอลนั่นเองแสดงว่าข้อกอไก่ทำไมคะข้อกอไก่ต้องถูกเป็นข้อที่ถูกต้องนั่นเองข้อกอไก่ก็จะถูกต้องนะคะเพราะพลังงานจลมันเท่ากันถูกแล้ว1ข้อต่อไปเรามาคิดขอไข่กันต่อขอไข่เขาบอกว่าขนาดวัตถุ กระทบพื้นความเร็วของลูกบอลมากกว่าความเร็วของก้อนหินแสดงว่าในข้อนี้เนี่ยเราต้องพิจารณาหาความเร็วหาว่าความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ของแต่ละอย่างนะว่าจะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองน้องๆลองคิดดูเราจะหาความเร็วได้ยังไงตอนนี้เรารู้อะไรบ้างคะถ้าเราดูจากรูปนะเรารู้ความสูงรู้ระยะ S ใช่ไหมรู้ระยะ S เรารู้อะไรอีกคะรู้ความเร็วต้นว่าเป็น0ทั้งคู่เลยพี่จะเขียนของแต่ละอันให้นะอันนี้แบ่งฝากกันแล้วกันนะอันนี้รู้ S เท่ากับ5รู้ U เท่ากับ0รู้อะไรอีกคะรู้ A ความเร่งโจทย์ให้มาแล้วเท่ากับ10อันนี้ก็เหมือนกันเรารู้ S เท่ากับเท่าไหร่คะ 2.5 รู้ U เท่ากับ0รู้ A เท่ากับ10ดังนั้นเราจะหาความเร็วปลายได้ไหมคะความเร็วสุดท้ายที่วัตถุตกกระทบพื้นก็หาได้นั่นเองเรามาหาพร้อมกันเลยค่ะใช้สูตรไหนดีคะจะเห็นว่ามีตัวแปร S ตัวแปร U ตัวแปร A เราต้องการหา V ไว้เท่ากับเท่าไหร่แสดงว่าต้องใช้สูตร V ยกกำลัง2เท่ากับ U ยกกำลัง2บวก2 AS นั่นเองพี่ก็จะมาคิดเลยนะจาก V ยกกำลัง2เท่ากับ U ยกกำลัง2บวก2 ASให้ฝั่งนี้เป็นของบอลฝั่งนี้เป็นของหินนะจะได้ว่าถ้าของบอลเนี่ยเรารู้ว่า v คือสิ่งที่ต้องการหา u เรารู้ว่าเป็น0บวก2 as 2 a คือ10 s คือ5คิดออกมาได้ v เท่ากับ50เป็น100100 square root ก็จะเป็น10นั่นเอง v จึง10เมตรต่อวินาที v จึงเป็น10เมตรต่อวินาทีนะของบอลต่อไปของหินล่ะเรามาดูของหินตอนนี้เรารู้ว่า s คือเท่านี้ u คือเท่านี้ a คือเท่านี้ก็จาก v ยกกำลัง2เรารู้ว่า u เป็น0บวก2 a คือ10ใช่ไหมS คือ 2.5 เราก็แค่คิดเลขค่ะจะได้ V เท่ากับเท่าไหร่คะตรงนี้เป็น5 5คูณ10เท่ากับ50 V จึงเป็น square root 50ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า
v ของหินเนี่ยน้อยกว่า v ของบอลแน่ๆเพราะฉะนั้นพี่จะสรุปได้ว่า v บอลมากกว่า v หินมาดูซิว่าขอไข่เขาบอกว่าอะไรขอไข่เขาบอกว่าขนาดกระทบพื้นก็คือ v ปลายเนี่ยหาความเร็วปลายเนี่ยความเร็วของลูกบอลมากกว่าความเร็วของหินถูกไหมถูกแสดงว่าขอไข่ถูกต้องนั่นเองโอเคตอนนี้เราถูก2ข้อแล้วนะคะต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายข้อขอควายข้อขอควายเขาถามหาอะไรเอ่ยดูก่อนนิดนึงเขาบอกว่าลูกบอลจะตกลงมากระทบพื้นก่อนก้อนหินการจะพิจารณาว่าอะไรตกก่อนตกหลังเราจะพิจารณายังไงคะเราจะพิจารณาจากเวลานั่นเองเราต้องรู้ให้ได้ว่าเวลาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมเวลาที่จะใช้ในการตกลงมาดังนั้นพี่จะมาคิดเวลาของแต่ละอันซึ่งถ้าเราดูจากข้อมูลนี้มี s มี u มี a มี s มี u มี a เหมือนกันเราหา t ได้ไหมคะหาได้เราหา t ได้จากไหนจากสูตร s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเรามาคิดกันเลยนะจากs เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at ยกกำลัง2แบ่งฟากเหมือนเดิมอันนึงเป็นบอลอันนึงเป็นหินเราก็แทนค่าจะได้ว่าของบอล s คือเท่าไหร่คะ s คือ5 ut เป็น0บวก1ส่วน2 a เป็น10 t ยกกำลัง2คิดเลขออกมาได้ t เท่ากับ1วินาทีอันนี้ t บอลนะเท่ากับ1ต่อไปมาดู t ของหินกันค่ะ t ของหิน s คือ 2.5 คูณกับจะก็จะเท่ากับ ut เป็น0ก็จะแทน1ส่วน2แทน a เป็น10หา t ยกกำลัง2ตรงนี้จะเป็น5ดังนั้น t จึงเท่ากับเท่าไหร่คะย้ายไปเป็น0.5 ใส่สแควร์รูทวินาทีน้องๆลองดูนะตรงนี้คือ1แต่0สแควร์รูท 0.5 น้อยกว่า1ด้วยซ้ำดังนั้น t บอลต้องมากกว่า t หินถ้า t บอลมากกว่า t หินแสดงว่าที่ถูกนะที่ถูกคือ t บอลมากกว่า t หินแสดงว่าอะไรคะเขาบอกว่าลูกบอลกระทบก่อนหินแต่บอลเนี่ยใช้เวลาในอากาศมากกว่าหินซะอีกแสดงว่าข้อนี้ผิดต้องหลังก้อนหินนั่นเองก้อนหินจะต้องตกถึงก่อนทันนะคะดังนั้นข้อคอควายจึงผิดทำให้ข้อที่ถูกต้องเนี่ยมีข้อกอไก่และขอไข่พบว่าทำไมเอ่ยพบว่าถูก2ข้อนั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะมีคำตอบที่ถูกต้อง2ข้อค่ะพี่จะมาสรุปให้นิดนึงนะเมื่อเราอ่านโจทย์เนี่ยพี่ก็เลยจะลองนำมาวาดภาพดูก่อนแบบนี้พี่เขาถามหาว่ากอไก่พลังงานจลของลูกบอลจะมากกว่าพลังงานจลของก้อนหินเราต้องรู้ว่ามันใช้กฎทรงพลังงานซึ่งกฎทรงพลังงานเนี่ยก็คือเหมือนกับที่จุดแรกมีแค่พลังงานศักย์ทั้งคู่เลยลงมาทั้งคู่ก็มีแค่พลังงานจลเพราะไม่มีความเร็วแล้วตรงนี้เป็นระดับอ้างอิงพลังงานศักย์ก็เป็น0ทำให้พี่ได้ว่า EP ก็เท่ากับ EK แล้ว EP คือ MGH ทำให้เราได้ว่า EK เท่ากับ MGH เมื่อเราแทนค่าเราจะได้ว่า EK ของทั้งคู่คือ125จูลทำให้เราจะเห็นได้ว่าพลังงานจลของก้อนหินเท่ากับพลังงานจลของลูกบอลค่ะตอนนี้เราจึงได้ว่าข้อกอไก่เนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องต่อไปข้อขอไข่ข้อขอไข่เนี่ยเขาบอกว่าความเร็วของลูกบอลจะมากกว่าความเร็วของก้อนหินแล้วก็มาดูข้อมูลที่โจทย์ให้โจทย์ให้ระยะมาให้ความเร็วต้นมาให้ความเร่งมาเราจะหา v ได้ไหมของทั้ง2ตัวเลยก็หาได้จาก v ยกกำลัง2เท่ากับ u ยกกำลัง2บวก2 as เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะมาหา vเราจึงได้ว่าถ้าเราแทนค่าลงไปปุ๊บจะได้ v ของลูกบอลเป็น10 v ของหินเป็นสแควร์รูท50ซึ่งน้อยกว่าตรงนี้ด
ดังนั้น V บอลต้องมากกว่า V หินเมื่อเรากลับมาดูข้อขอไข่ก็พบว่าเป็นจริงดังนั้นข้อขอไข่จึงถูกต้องต่อไปข้อคอควายเขาบอกว่าลูกบอลจะตกลงมากระทบพื้นดินก่อนก้อนหินแสดงว่า T เขาจะบอกว่า T บอลต้องน้อยกว่า T หินแต่ทีนี้พอเราคิดออกมาแล้วมันไม่ใช่กลับกลายเป็น T บอลมากกว่า T หินถามว่าคิดจากไหนล่ะมันก็มาจากตรงนี้นั่นเองจาก S เท่ากับ UT บวกเศษ1ส่วน2 AT ยกกำลัง2แทนค่าเพื่อที่จะหาค่า T เราจะเห็นได้ว่า T บอลเนี่ยมากกว่า T หินซึ่งไม่ตรงตามที่เขาต้องการดังนั้นข้อคอควายจึงผิดทำให้ข้อที่ถูกต้องของข้อนี้มีข้อกอไก่และขอไข่นะคะก็พบว่าถูก2ข้อแล้วก็ตรงกับช้อยที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย